แต่ว่าประเด็นแรกไปที่วันอาสาฬหบูชากันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับเทศกาลอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันพระใหญ่นะครับก็ประชาชนพุทธศาสนิกชนเดินทางไปทำบุญโดยเฉพาะยิ่งตามวัดวาอารามต่างๆแล้วก็มีการเวียนเทียนมีการแห่เทียนพรรษากันมากมายทีเดียวครับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาประชาชนเข้าร่วมชมความงดงามของเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่อุบลราชธานีประจำปี2559นะครับที่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประจำปีนี้ประเภทแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่อันนี้ชนะเลิศเป็นของวัดทุ่งศรีเมืองครับส่วนที่นครราชสีมาเทียนพรรษาของวัดนอกอำเภอประโคนชัยคว้าแชมป์การประกวดในงานประเพณีแห่เทียนโคราชเสริมบุญสร้างบารมีไปครองอันนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วนะครับเขาใช้เทียนบริสุทธิ์มากถึง10ตันหรือว่า 10,000 กิโลกรัมเอามาแกะสลักเป็นเรื่องราวความเพียรพยายามพระมหาชนกส่วนด้านท้ายขบวนนั้นก็เป็นการแกะสลักของพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองราชย์ครบ60ขออภัยครับ70ปีด้วยนะครับสุพรรณบุรีก็มีประเพณีแห่เทียนพรรษาเช่นเดียวกันครับทางจังหวัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานประเพณีอันดีงามขบวนเทียนจาก10อำเภอเข้ามาร่วมกันนะครับเริ่มจาก4แยกแขวงทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีไปตามถนนสายต่างๆก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่วัดป่าเลไลวรวิหารนักท่องเที่ยวประชาชนก็ได้ชมความงดงามจนถึงวันนี้เลยนะครับปิดท้ายที่วัดเกาะตำบลบางพรับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับมีประเพณีเข้าพรรษาจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่80แล้วนะครับที่นี่มีนำม้าสวยงาม80ตัวเข้ามาร่วมขบวนจุดเด่นก็คือขบวนม้าทุกตัวนั้นจะถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็ออกลีลาเต้นอย่างสนุกสนานครับการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อรำลึกถึงหลวงพ่อเล็กซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดเกาะมรณภาพไปแล้ว80ปีนะครับครั้งที่หลวงพ่อเล็กหรือต้องเรียกว่าหลวงปู่เล็กอยู่เนี่ยนะครับก็จะใช้ม้าเป็นพาหนะในการเดินทางนั่นเองนะครับและหลวงปู่เล็กก็มีเรื่องราวเล่าขานกันเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มียานทิพย์อะไรต่างๆมากมายทีเดียวนะครับ